ท่านนะทรงบรรยากาศเกมนะทางโซ่สุดนะดีฟรีมวยไทยนะวันนี้เอาชนะน็อกทางเดินถ้าใช่ดับรันสารคาไปในยกที่3นะดีครับมาช่วยหานะครับแต่ยกแรกนี่ก็ต้องต่อยกแรกนี่ถ้าใช่นี่ก็รับเอาเยอะอยู่เหมือนกันนะพาไปดูการครับเราไม่ได้จะเดินเราไม่ค่อยไหวครับบอกไม่ถูกเลยน้องพยายามจะเดินต่อยมาครั้งสองเดินไปโดนสอบมีตรงไหนต้องปรับปรุงบ้างครับอาจารย์น้องนี่แหละการตบแต่นี่การวางการโต้เนี่ยเขาเป็นที่สมองเด็กช้าครับฝากถึงแฟนที่เชียร์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับมาร์คก็เป็นกำลังใจให้กับทางชัดชัยนะครับสารคามนะนี่ก็ให้ไปเรียนพิสานนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะว่าจะจบง่ายขนาดนี้ไหมลองไปเรื่อยๆก็น่าจะจบมากก็เริ่มหมดแรงยกไหนที่เรามั่นใจอ่ะเราก็ยังไม่อยากเล่นมากเพราะมันต้นยกตอนที่ต่อยหมัดซ้ายเหมือนนั้นมาไอ้ตอนหมัดนั้นเป็นตรงที่เขาซุ่มไปตรงนั้นโดนลูกผมก็ยังไม่คาตามอะไรเพราะกลัวเล่นของไปครับไปยกไปครับกลัวที่ลูกนั้นก็น่าแต่ว่าประมาณนี้ครับคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้สองจังหวะนั้นเกมจบไปไหมคิดว่าก็สู้ได้ครับเพราะว่าจะเหนื่อยวันนี้หน่อยครับก็ยังไม่อยากไม่ได้เล็กมากเท่าไหร่ก็มันต้นยกเลยครับสองก็อาจารย์ตามเกมอาจารย์ก็ฟังมาที่ทางบอสชาวกันเลยก็แก้เกมมาครับก็หนึ่งสองก็ทำจบแค่ชัยชนะไฟนี้มองไปถึงเป้าหมายของเราอย่างไรบ้างครับมวยรอบแล้วก็พยายามทำให้ดีทุกไปครับก็คาดหวังลึกๆแต่ก็พยายามทำเรียกว่าไม่กดดันชนะมูลแล้วมากี่ไฟแล้วครับสองไฟสองไฟติดแล้วฟอร์มที่ย้ายมาสายเพชรบุรีกี่ครั้งแล้วที่ยังไม่แพ้แล้วเราประเมินปุ้นร่างกายยังไงเราได้ชกต่อเนื่องอะร่างกายมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับร่างกายต่อเนื่องด้วยแล้วก็ทางเทรนเนอร์ทางคนดูแลก็ไม่มีใครต่อยก็เต็มที่กับเราด้วยครับ
ในเมื่อเราไม่ระวังถึงแชมป์แม่คือก็หวังแชมป์ครับก็เต็มที่ทุกไฟครับก็อยากจะเขาก็เก่งทุกคนบรรดาในเมื่อรอบนี้เราคิดว่าใครที่จะน่าจะชกยากที่สุดจากผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ดูทุกคนก็เก่งทุกคนแต่ว่าผมไม่ประมาทครับแต่ผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้น่ากลัวทุกคนน่ากลัวทุกคนครับไม่มีคนไหนดูน้ำหนักนี้นี่คิดว่าเป็นน้ำหนักที่ดีสุดไหมก็เดี๋ยวจบไม่รอดกันครับก็ตัวเราเริ่มใหญ่ขึ้นตั้งมาสามปีแล้วจะมีก็ที่ไม่ค่อยบูสไลด์ก็อันนี้แหละครับก็มีเหตุผลหนักอยู่แต่ว่าแต่ละครั้งนี่ประมาณกี่ปอนด์ไปก็2-3แล้วแต่ครับแต่เราทำมาก็ค่อยๆนั่งมาตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าติดต่อเลยไม่ค่อยรู้ด้วยครับติดต่อแพงกันทุกคนครับผมก็ไม่ค่อยรู้ละอะไรไม่ได้ที่ชกก็จะจับจริงๆขอบคุณแค่ต้องคนนี้ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับแล้วก็ช่วยทุกคนที่เป็นช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับก็ที่ทำต่อไปให้ดีทุกไปครับผมว่าจะตั้งใจครับก็ตั้งใจไปแพ้ชนะก็อีกเรื่องแต่ทำเต็มที่แน่นอนครับครับผมรู้สึกอายุเท่าไหร่21ปีครับเชฟเชฟครับยินดีด้วยครับผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะแต่ละทุกสิ่งที่ทำไปนี่คงมีการเกณฑ์โดยรวมนะถ้าไหนมีเราจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ